ขอเชิญเสียยิกยิกนะฮะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเบียร์คลาสเบิร์กนะฮะซึ่งมีบ้านอยู่ที่ซอยป้าป้านะฮะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนผมเสียยิกยิกถึงจะร้อนจะหนาวก็เงียบเหมือนเดิมครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับบริษัทอะไรนะครับเบิร์กไอ้เหี้ยมันรวยไม่ได้ยังไงพูดสันติอย่างเงี้ยไม่ใช่มาไล่ควายกันนะเฮ้ยไอ้ชิพายไล่ต้อนยังกันไล่เป็ดเลยนะนายยังไหมยังมาแล้ว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 นี่มาเมื่อกี้ร้องเพลงฝรั่งนี่นักร้องคนนี้นะครับจากทางบริษัทโยโกะแล้วก็ทางโรมันนี่นะครับแล้วก็ไลท์คาเฟ่บิลล่าคาเฟ่แล้วก็ไลท์พิกเจอร์นะครับชื่ออะไรครับเราก็เสียงดีมากขาขาวด้วยนำขบวนไถนาสักหน่อยนะสุดยอดโอ้ถุงน่องก็ไม่ใส่ด้วยร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงฝรั่งเลยครับนะฮะทำไมไม่พูดเป็นเกิกเลยครับขำต้นตีอะไรเลยจ๊ะโอ้ยพูดกับน้องก็เพราะๆเด็กพูดนักร้องก็พูดเพราะๆหน่อยนี่ลงไปข้างล่างลงไปคุยกับมันดูสิทำไมกูคุยด้วยกูคุยด้วยไม่ได้เลยชื่ออะไรชื่อแก๊สค่ะฮะแก๊สระเบิดหรือเปล่าวะแก๊สอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะหนูอายุเท่าไหร่ผม28แล้วพี่ปีนี้ถามเขาไม่ได้ถามมึงฮะครับไม่รู้เห็นมึงมองกูนึกว่าพูดกับกูพี่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุเท่าไหร่แล้ววะเจ็บไอ้หม่ำไม่เท่าไหร่พี่เนี่ยแก่แล้วนะเขาจะไม่ตอบอายุเท่าไหร่แล้วครับ29 29โอ้เยี่ยวเยี่ยวจืดหมดแล้วไม่ฉุนแล้วขนาดเนี้ยใช้ได้แล้วล่ะใช้ได้ก็แล้วไม่มีฟงมีแฟนใครเขาบอกว่าโสดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไหมจริงโอ้ใช้ได้เลยไอ้หม่ำเดี๋ยวกูไปดูห้องที่มีกระจกรอบด้านให้มึงเลยนะนะเดี๋ยวมึงตกลงแล้วกันครับเซ็นนิดนะพี่แล้วเดี๋ยวกูจะล้างชามแทนสโล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 พี่เจ็บข่าวร้ายแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ดังเลยทำไมพี่เจ็บข่าวร้ายเฮ้ยทำไมแจ๊กแจ๊กล้มมันไม่ดังแจ๊กล้มพี่เจ็บไอ้ยัยย้อยย้อยขาดหรือเปล่าวะแจ๊กล้มข่าวร้ายนู่นลำโพงอยู่นู่นพ่อออกมาเคาะตรงเก้าอี้เนี่ยแจ๊กล้มแจ๊กล้มติดละยังแจ๊กล้มแจ๊กล้มข่าวร้ายข่าวร้ายไม่รู้กูไม่ได้ทำพี่เต้คุณทำมึงจ่ายนะสิไอชิบหายเล่นทั้งคณะพ่อมึงจะหักกูคนเดียวเหรอขอเชิญเสียยิกยิกนะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเบียร์คลาสเบิร์กนะฮะซึ่งมีบ้านอยู่ที่ซอยป้าป้านะฮะมอบรางวัลให้เลยนะครับมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจครับขอบคุณมากที่รับไปนะฮะธรรมดาเราไปเล่นนะครับนักร้องที่อื่นไม่เคยรับแต่ว่าเธอรับนะครับใช้ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ100บาทไปแล้วนะฮะผู้จัดการฝ่ายการตลาดคลาสเบิร์กนะฮะ100บาทนะครับ ครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนผมเสียยิกๆถึงจะร้อนจะหนาวก็เงียบเหมือนเดิมครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับบริษัทอะไรนะครับเบิร์กไอ้เหี้ยมันรวยไม่ได้ยังไงพูดสันติอย่างเงี้ยท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 ก